สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมันเห็นกระเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทำมกหมอหน่อใหม่นะคะใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่เฮ็ดลิ้นค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือหน่อใหม่ที่เจ้าเคียนขูดไว้นะคะพี่น้องหมู3ชั้นหั่นไว้แล้วค่ะเฮ็ดลิ้นขาวลิ้นดำค่ะใบแมงลักค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือตะไคร้ค่ะข้าวเบื่อค่ะพี่น้องแล้วก็เครื่องสมุนไพรค่ะเครื่องแกงค่ะก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าส่วนอันนี้ค่ะก็คือน้ำย่านางขั่นใหม่ๆสดๆเลยค่ะพี่น้องนะคะเอาค่ะก่อนอื่นใส่น้ำใหม่ลงไปก่อนค่ะวิธีการทำของแต่ละคนก็อาจจะบ่คือกันนะคะพี่น้องใส่เฮ็ดลงไปแบบนี้เลยค่ะตะไคร้ค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเฮี้ยวโขไว้ด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยข้าวเบื่อข้าวเหนียวใส่ลงไปค่ะของเย้านี่สุดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือข้าวเบื่อเย้าจะเป็นเม็ดนะคะจะตำบ่ค่อยละเอียดมันได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเยอะพวกขอชอบเยอะว่ามันคือแป้งเปียกค่ะเวลาที่มันแบบว่าสุกแล้วนะคะอย่างนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่หมู3ชั้นลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะก็ตามด้วยผงปรุงรสใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะประมาณ1ทัพพียะสบใส่หลายเด้อพี่น้องเพราะมันดำค่ะแล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะเอาละค่ะตามด้วยชูรสนิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจะใส่ผงปรุงรสไปแล้วจ้ะหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะบ่เฮ็ดเผ็ดปานใดนะคะพี่น้องเดี๋ยวปลากำลังหนองมาสิกินบ่ได้นะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปตั้งเตานะคะไฟอ่อนๆค่อยๆมกไปเรื่อยๆจ้ะเอาค่ะหลังจากนั้นค่ะเปิดไฟนะคะเปิดไฟกลางๆก่อนด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะค่อยๆค่ะพี่น้องค่อยๆอบไปเรื่อยๆค่ะมกไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเฮาสิแห้งนะคะพี่น้องเอาค่อยใส่ใบแมงลักค่ะข้อดีของการมกหมอค่ะพี่น้องเราสามารถชิมรสได้ค่ะชิมว่าจืดจางเข้มตรงไหนเข้าก็สามารถเติมได้อีกนะคะพี่น้องนะคะข้อดีกว่าหมกใบตองก็แบบนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะใส่พริกกรูดลงไปน้ำเพราะว่ากินเผ็ดนะคะแป๊บนึงด้วยค่ะพี่น้องเพิ่งคิดเห็นคิดพอพริกจะเม็ดไงแห้งค่ะนะคะใส่นี้เลยค่ะหักเครื่องลงไปจะสิละค่ะเพราะว่าเยี่ยวเป็นคนกินเผ็ดนะคะป้าป้าน้องๆเขาจะกินบ่เผ็ดก็เลยเขากินพริกโรยลงไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเยี่ยวต้มไปจะข้าวเบิ่งให้มันเดือดได้สักให้เบิ่งอีกรอบนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องพ่อน้ำเริ่มเดือดค่ะเราก็คนสักหน่อยนึงด้วยจ้าพี่น้องเผื่อให้เขาเบื่อเขาบ่ติดก้นหม้อค่ะนี่ค่ะโอ้ยหอมหวนๆพี่น้องขนาดว่าท่านใดใส่ผักอีตูหรือใบแมงลักได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฟ้าไว้นะคะมกไฟอ่อนๆไปจนกว่าน้ำห้องสีแห้งนะคะพี่น้องรู้สึกใดทีค่อยมาใส่ผักอีตูกันต่อนะคะหรือว่าใส่ใบแมงลักกันต่อนะคะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกรอบจ้าพี่น้องหลังจากเย้าอบมาได้30นาทีด้วยจ้าพี่น้องนะคะเพราะว่าเย้าอยากให้หมูมันเปื่อยน้ำนะคะเดี๋ยวคนที่เบิ่งค่ะนี่ค่ะมันก็เริ่มแคนเขาค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมรสหน่อยนึงค่ะเพราะว่าถามมันจืดมันจางยังไงเขาก็สามารถปรุงได้เลยค่ะคนทางสิจืดแน่นิดนึงค่ะเดี๋ยวเติมเป็นน้ำปลาด้วยค่ะบนใส่ปลาเอาละค่ะนะคะผู้ใดมักนัวก็นี่ก็ใส่ชุบรสลงไปได้ค่ะทีนี้เราก็จะปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะก็เ
ิดไฟแห้งๆค่ะใส่ผักอีตูลงไปแล้วก็ค่นๆค่ะพี่น้องหอมหวนๆเลยค่ะข้าวเหนียวมะขุ่ยคําใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องแซ่บร้ายนะคะเอาล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวคนให้มันเข้ากันกับข้าวนึงค่ะค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะหมกหม้อนะคะพี่น้องหน่อใหม่ใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่เห็ดนะคะมาค่ะเดี๋ยวสะเทศใส่ถาดให้เบิ่งค่ะใส่หมอมันสูงฝนแน่บ่เห็นจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องมกหมอหน่อใหม่ค่ะใส่ผักอีตูหอมๆค่ะในหมอนี่นะคะพี่น้องก็จะมีเห็ดลิ้นดำลิ้นขาวแล้วก็หมู3ชั้นค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ข้าวเบื่อคนๆนำยะนางคนๆค่ะพี่น้องคุยก็ข้าวเหนียวตุ้ยตุ้ยค่ะแซ่บปังยังนะคะเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องที่ทำง่ายกินอร่อยนะคะพี่น้องยังมากมาค่ะประเภทหน่อใหม่นี่มากเบิดทุกเมนูค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนค่ะมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องมกหมอหน่อใหม่เสเฮ็ดลิ้นขาวนะคะพี่น้องใส่หมู3ชั้นจ้า